สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เรามีโอกาสดีเข้าเลยกันแล้วกันสวัสดีค่ะเข้าสู่คุณช่อประกายวิทยานนท์เลยกันแล้วกันค่ะนะคะมีโอกาสดีที่เราได้เจอกันค่ะแล้วก็อยากจะย้อนนิดนึงก่อนที่พี่เข้ามาเป็นอาสาสมัครที่นี่ก็เจออูก็บอกว่าพี่เล็กจัดรายการวิทยุเนี่ยมาจัดรายการเถอะมาจัดรายการกับคุณแม่เถอะก็โอเคเลยทันทีก็เริ่มจับอูเลยนะคะที่พี่เข้ามาแล้วก็มาเป็นจิตอาสาทํารายการวิทยุค่ะแล้ววันนี้เนี่ยทราบว่าอูจริงๆแล้วอูเนี่ยทํางานอยู่กับคุณแม่มาตลอดอยู่ทุกโครงการทุกเรื่องราวหลายปีที่ผ่านมาไม่ทุกค่ะสำหรับพี่นะสำหรับพี่ที่มองเห็นก็คืออู้อยู่ข้างๆแล้วก็ทำงานมาตลอดร่วมทำงานกับคุณแม่มาตลอดค่ะจนแม้แต่กระทั่งลมสุดท้ายที่ท่านได้คืนสู่ธรรมชาติแล้วอู้ก็เป็นหัวหอกที่คิดเรื่องนี้นะคะอู้ชวนเพื่อนๆพี่น้องทั้งหลายมาคุยกันว่าเราน่าจะมีคอร์สหนึ่งเพื่อที่จะทำให้คนที่อยู่เนี่ยทำยังไงกับตัวเองมีวิธีจัดการยังไงกับตัวเองชื่อว่าอะไรนะคะชื่อหลักสูตรนะคะภาวนากับการจากพรากเป็นการถอดประสบการณ์ในฐานะผู้สูญเสียนะคะพวกเราทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์ตรงคือผู้สูญเสียท่านแม่ชีสันสนีแล้วอู้เองก็มีประสบการณ์สูญเสียคุณพ่อแล้วก็จากที่เจอพี่เล็กตอนนั้นเราเรียนสาวิกาสิกขาลัยเราได้เรียนทฤษฎีนะคะตอนที่เรียนปริญญาโทพุทธศาสนาเขาก็สอนเรื่องความตายแล้วทีนี้พอเราเอาทฤษฎีมาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยพบว่าเนื่องจากเรายังไม่เคยตายเราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะตายยังไงหรืออะไรเตรียมตัวตายก็เตรียมไปแต่เราจะไม่เห็นผลไม่สามารถมาบอกผลได้แต่การสูญเสียคนที่เรารักคือคนที่เรารักตายอ่ะบอกผลได้ว่าคนที่ยังอยู่จะต้องจัดการตัวเองยังไงแล้วมันเป็นเรื่องของการเตรียมการค่ะพี่เล็กถ้าเรามีการเตรียมตัวเองสำหรับการสูญเสียคนที่รักคือเตรียมพร้อมกับการจากพรากการจากพรากนั้นจะไม่ทำให้ชีวิตของเรามีบาดแผลที่ใหญ่มากจนไปต่อไม่ไหวค่ะเพราะหลายคนนะพี่ที่ต้องสูญเสียคนรักแล้วมันเป็นแผลในใจแล้วมันเป็นไปตลอดชีวิตนะคะก็ไม่อยากให้ใครก็ตามมีบาดแผลเพราะมันเป็นสิ่งที่เตรียมการได้ค่ะก็เลยคิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาใช่แล้วดำเนินการยังไงคะอู้วิธีการก็คือระดมความคิดเห็นในกลุ่มสาวิกาสิกขาลัยให้ได้ตอนแรกหาประเด็นก่อนค่ะว่าเราจะพูดเรื่องความตายในมิติไหนก็พบว่ามีหลายคนที่ทำงานเรื่องความตาย มีการให้ความรู้เรื่องการทำความเข้าใจกับการตายของตัวเราเองเปลี่ยนวิธีคิดต่อความตายจัดการตัวเองเซนลิฟวิ่งวิวก่อนตายอันนี้มีคนทำเยอะแล้วแต่ไม่มีใครดูแลคนที่ยังอยู่นึกออกไหมพี่อู้ก็ไปเปิดดูพบว่าความทุกข์หนึ่งที่สาหัสมากที่พระพุทธเจ้าบอกไว้อ่ะคือการสูญเสียคนรักของรักไงพี่มันเป็นความทุกข์ที่สาหัสที่สุดเลยแต่แบบเฮ้ยมันไม่มีใครมาสอนเรื่องนี้เลยหรอแบบสอนแบบเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนก็เลยมาคุยกับทางเสถียรธรรมสถานฝ่ายวิชาการมาช่วยกันเราก็เอาประเด็นนะคะเสร็จแล้วก็เชิญพี่ๆชมรมพยาบาลประคับประคองมาร่วมกัน brainstorm ว่าประเด็นไหนที่คนควรจะรู้แล้วจะใช้วิธีการไหนที่ทำให้เขาได้สัมผัสกับประสบการณ์ความรู้สึกเป็นเหมือนการทดลองสูญเสียค่ะพี่เพราะงั้นมันเลยไม่ได้เป็นการอบรมแบบเลคเชอร์แต่เป็นเวิร์กช็อปให้คนได้สัมผัสกับโลกด้านในของตัวเองแล้วไปเปลี่ยนความคิดแล้วก็มี how to ที่บอกตัวเองว่าฉันต้องไปซ้อมอะไรและฉันต้องเปลี่ยนความคิดอะไรเพื่อที่จะส่งคนที่เรารักให้ตายได้ดีที่สุดค่ะโอ้โหก็ได้รับเสียงตอบรับแล้วก็มีความสนใจจากผู้คนเข้ามาร่วมในหลักสูตรนี้คือเราทดลอง2ครั้งกับคนในเสถียรและก็อาสาสมัครวงในก่อนนะคะก็ฟีดแบคก็ดีนะคะก็มีคนบอกว่าได้ประโยชน์มากคือมันค่อนข้างลึกซึ้งอ่ะพี่แล้วในขณะนี้เนี่ยก็มีหลักสูตรเปิดอยู่แล้วหลักสูตรคิดจบปุ๊บทำเป็นการอบรมค่ะ3วัน2คืนขณะนี้กำลังอบรมอยู่รุ่นที่2พี่ค่ะแต่เราจะเปิดรับคนนอกนี่คือรุ่น3นะคะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคิดใช่ไหมคะสิ่งที่เรากำลังเผชิญนี่คือความทุกข์สาหัสของเรานะใช่ไหมคะพี่เล็กใช่เลยค่ะใช่เลยรู้จำภาษาธรรมะไม่ได้นะภาษาบาลีเขาว่าอะไรอ่ะ อ๋ออะไรความโศกความลำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจแต่ปรากฏว่าการสูญเสียคนรักของรักเนี่ยการจากพรากเป็นความทุกข์ที่มนุษย์เนี่ยก้าวข้ามยากที่สุดโดยเฉพาะคนที่ใกล้หัวใจมากๆมันเหมือนเราอย่างแม่เสียลูกอย่างเงี้ยพี่
แทบจะตายแทนกันเลยแต่มันก็ตายแทนไม่ได้ไงทำยังไงที่เราจะ move on ต่อไปคือเราต้องรู้ว่าเราต้องเตรียมใจอะไรของเรานะวันนี้แล้วถ้าเรามีความเข้าใจว่าภาวะสุดท้ายในร่างกายมนุษย์ก่อนที่จะลมหายใจหายไปอะไรที่เราควรทำอะไรที่เราไม่ควรทำโดยเฉพาะถ้าเรามีโอกาสส่งเขาแล้วก็ความเชื่อทางศาสนาคือจิตสุดท้ายของคนที่จะไปเนี่ยค่ะถ้าเป็นจิตที่สงบเขาจะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีและจิตสงบของคนที่จะไปเนี่ยมาจากบุญเก่าเขาผสมกับอีคนรอบข้างซึ่งคือเรานี่แหละพี่ใช่ไหมคะแล้วสิ่งนี้เนี่ยคุณแม่ได้พี่จำได้ตอนพี่เข้ามาใหม่ๆทุกครั้งเนี่ยคุณแม่จะให้เราประชุมแล้วก็ตั้งโจทย์ให้เราเสมอว่าถ้าแม่ตายคุณแม่พูดเสมอใช่ไหมคะถ้าแม่ตายพวกเธอจะทำอะไรพวกเธอจะมีอะไรทำยังไงต่อคุณแม่ตั้งโจทย์นี้แล้วคุณแม่ก็แสดงให้เราเห็นในวันหนึ่งด้วยให้ไปเห็นเลยนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นครูบาอาจารย์ที่บอกสอนเราด้วยการกระทำของท่านเองและเป็นสิ่งที่ส่งให้อุ๊กคิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ระดมกันขึ้นมาที่จะทำตรงนี้ผลที่อยากจะได้รับคืออะไรที่เป็นที่สุดของอู๋คะเบอร์หนึ่งเลยคืออู๋คิดว่าอู๋ได้รับโอกาสที่คุณแม่ให้ความรู้รวมทั้งครูบาอาจารย์หลายคนนะคะทำให้ตอนที่อู๋เสียคุณพ่อเนี่ยอู๋เสียใจน้อยมากเลยจนอู๋แทบจะไปหาจิตแพทย์นะว่าอู๋ร้องไห้น้อยจนหน้าตกใจอะค่ะแล้วอู๋ไม่มีความค่ำครวญเลยอะมีแค่คิดถึงอะไรแต่มันไม่เสียใจหรอกพ่อตายทั้งคนมันไม่เสียใจเป็นไปได้ยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็พบว่านี่แหละคือสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนเราแล้วมันได้ผลอยากให้ทุกคนเลยคือทุกคนมีพ่อมีแม่เนาะทุกคนต้องเจออ่ะถ้าคุณไม่ตายซะก่อนอ่ะคุณต้องเจอวันที่คุณพ่อคุณแม่คุณจากไปอ่ะคุณจะทำใจได้ยังไงอ่ะถ้ามันมีความรู้ที่ได้ซ้อมอ่ะมันก็จะทำให้คนอื่นๆอ่ะไม่ต้องมาเจ็บปวดแล้วพอคุณแม่จากไปเราก็มานั่งไล่ดูท่านทำงานตั้งแต่เกิดจนตายงานที่ค้างอยู่ก็คือการให้ความรู้เพื่อตั้งรับกับการสูญเสียคนรักอุ๊คุยขออนุญาตคุณแม่ที่จะทำคอร์สนี้ตั้งแต่ปี63อะค่ะพี่แต่ว่ายังทำหลักสูตรไม่สำเร็จแล้วพอท่านจากไปเนี่ยเราก็นึกในใจท่านก็ไฟเขียวให้ทำแล้วเฮ้ยงั้นเราก็มาพิสูจน์สิว่าไม่มีคุณแม่แต่มีคำสอนคุณแม่อยู่เราก็สกัดเอาคำสอนคุณแม่ความรู้ที่คุณแม่ทิ้งไว้ให้ในพวกเราแก๊งลูกศิษย์เนี่ยค่ะแล้วเดอะแก๊งลูกศิษย์เนี่ยก็เบรนสตอร์มกันจนสกัดออกมาเป็นหลักสูตรกับพี่ต้องขอชื่นชมและในนามอันนี้ขอพูดเป็นการส่วนตัวขอในนามสาวิกาศิขาลัยลูกศิษย์คุณแม่นะคะต้องชื่นชมอุเพราะว่าอุเป็นคนที่แอคทีฟตลอดเวลา แล้วก็คิดทำงานตลอดเวลานะสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาใหม่ๆได้ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เราก็ชวนกันในกลุ่มพี่ๆน้องๆสาวิกาศิขาลัยว่าขออนุโมทนากับอุอีกครั้งขอบคุณค่ะแต่จริงๆที่สำเร็จได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณฝ่ายวิชาการของเสถียรธรรมสถานกับพี่ๆชมรมพยาบาลประคับประคองและท่านอื่นๆอีกมากมายนะคะมีอาสาสมัครมาช่วยเยอะไปหมดโดยเฉพาะอดีตพุทธสาวิกาทั้งระดมสมองทั้งแรงกายแรงตังอะไรเงี้ยมาช่วยกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้พี่อยากให้อุได้ฝากไปยังผู้ชมของเราอยู่ในหน้าขณะนี้กับสิ่งที่อุได้ทำอยู่ในขณะนี้ค่ะชื่อหลักสูตรภาวนากับการจากพรากนะคะเสถียรธรรมสถานจะเปิดรับคนทั่วไปประมาณเดือนกรกฎาคมติดตามได้นะคะหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดออกมาให้3วัน2คืนของคุณเนี่ยได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่แท้จริงแล้วจะเปลี่ยนวิธีคิดบางอย่างทำให้เราตั้งรับกับความทุกข์ที่สาหัสที่สุดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แบบเจ็บปวดน้อยสุดค่ะเป็นสิ่งที่อยู่ในความตั้งใจของคุณแม่และอุได้มาสานต่อนับว่าเป็นมรดกแม่เรียกว่าพวกเราทำสิ่งนี้สำเร็จนะคะ ค่ะเพราะเราตั้งใจจะสืบสานปณิธานการทำงานของท่านแม่ชีสันสนีค่ะค่ะเนาะเป็นสิ่งที่ท่านได้ฝากเอาไว้และเราในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาผู้สืบทอดเราก็ทำในสิ่งที่เราทำได้หน้าที่ของเราทำให้ดีที่สุดนั่นคือการแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์นะคะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังต้องลาแล้วก็กราบคุณแม่ชีสันสนีซึ่งวันสุดท้ายที่ได้เจอท่านได้พบท่านก่อนที่ท่านจะไปพบแพทย์ท่านบอกพี่ว่าหาเวลามาคุยกับอุ๊เขาบ้างนะมาคุยแล้วนะคะคุณแม่จริงเหรอจริงเหรอพี่โอ้ยวันนี้ต้องลานะคะแล้วเราจะกลับมาใหม่ค่ะชีวิตไม่สิ้นหวังที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ